สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสจะมาสอนทำผัดกะเพราคางปลาหมึกนะครับนะวันนี้ได้คางปลาหมึกสดๆมาแบบนี้เลยนะครับนะจากทะเลนี่อย่างนี้เลยนะครับนะส่วนใครที่ยังไม่เคยกินนะครับจะบอกว่าอร่อยมากๆนะครับนะหาซื้อยากมากนะครับนะแล้วค่อนข้างจะมีขายเป็นเฉพาะจุดนะครับนะบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีนะครับคางปลาหมึกตัวนี้นะครับเขาจะเอามาไว้สำหรับเวลาเราไปซื้อร้านปลาหมึกย่างนะครับเขาก็ใช้ส่วนนี้นะครับเขาจะมีเอ็นนะครับแล้วก็เคี้ยวกรุบๆนะครับอร่อยมากวันนี้เบสซื้อมา1กิโลกรัมนะครับส่วนประกอบนะครับวันนี้ที่สำคัญนะครับจะมาเปิดสูตรผัดกะเพรานะครับที่อร่อยแล้วก็หอมมากๆเลยนะครับเป็นสูตรโบราณนะครับประกอบด้วยนะครับตัวของใบโหระพานะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็ใบกะเพราครึ่งหนึ่งนะครับเด็ดรวมกันแบบนี้เลยนะครับอย่างละครึ่งสูตรโบราณเขาจะเพิ่มความหอมเข้าไปคือใบโหระพานะครับแล้วก็ใบกะเพรานี่จะช่วยความเผ็ดอ่อนๆแล้วก็เพิ่มความหอมเขาจะช่วยดันรสกันนะครับทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นครับส่วนพริกนะครับกับกระเทียมนะครับเลือกใช้พริก2ตัวนะครับมีพริกจินดาแดงกับพริกจินดาเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตำแยกกันนะครับนะจินดาเขียวเนี่ยจะเพิ่มเรื่องสีสันนะครับทำให้รสชาติเนี่ยจะหอมมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับสำหรับคนที่จะทำผัดกะเพรานะพวกร้านอาหารนะเขาจะใช้พริก2สีนะครับนะเพื่อนๆลองดูได้เลยมีตัวนี้นะครับเป็นกระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยเท่านั้นปอกเปลือก 60% ไม่ปอกเปลือก 40% นะครับจะเอาความหอมจากเปลือกเขาแล้วก็ที่เหลือแล้วก็ปอกเปลือกออกนะครับก็จะอร่อยมากๆนะครับใครที่ไม่มีใช้เป็นกระเทียมจีนได้นะครับอันนี้ไม่ติดอะไรเนาะแต่ที่เน้นย้ำนะครับต้องมีพริก2สีนะครับและใบกะเพราใบโหระพานะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนางรมนะครับมีซีอิ๊วขาวมีน้ำปลามีซอสฝาเขียวนะครับหรือซอสถั่วเหลืองเราเนี่ยแหละแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับขาดไม่ได้น้ำมันหมูนะครับนะต้องน้ำมันหมูเท่านั้นสำหรับทำอาหารประเภทผัดนะครับวันนี้จะมาสอนให้หมดเลยวิธีการทำผัดกะเพราให้อร่อยมันมีเคล็ดลับนะครับใครที่เอาลงผัดทีเดียวเลยเนี่ยถือว่าผิดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนนะครับผัด2รอบเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยว่าวิธีการเตรียมต่างๆเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตำพริกตำกระเทียมแล้วก็หั่นปลาหมึกให้เสร็จแล้วไปเจอกันหน้าเตาเลยนะครับเราก็ตำพริกแบบนี้นะครับให้แยกกันแบบนี้เลยอันนี้พริกเขียวจินดาพริกแดงจินดานะครับแยกกันแบบนี้กระเทียมนี่ก็จะเห็นว่ามีเปลือกนะครับนะที่เบสบอกนะครับให้ใส่เปลือกลงไปด้วยนะครับนะไม่ต้องแกะหมดให้แบ่งด้วยนะครับ 40-60 นะครับนะอย่างที่บอกเนาะแล้วขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาจัดการกับปลาหมึกกันมาครับจัดการกับปลาหมึกหั่นให้ดูกันเลยวิธีการหั่นปลาหมึกนะครับจะเห็นได้ว่าคางปลาหมึกเนี่ยเขาจะมีติดกับเอ็นมาแบบนี้นะครับนะเป็นช่วงเอ็นแบบนี้นะครับตัวนี้แหละอร่อยมากๆเลยนะครับนะพอเวลามาผัดหรือว่าเอาไปย่างเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆลองหาซื้อมาทำทานกันดูนะครับนะเรามาหั่นกันเลยครับหั่นให้ติดเอ็นเขานะครับเพื่อนปลาหมึกส่วนนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับมันเป็นชิ้นส่วนของปลาหมึกยักษ์นะครับก็จะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับหั่นชิ้นใหญ่พอสมควรนะครับให้เขาติดเอ็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ชิ้นเอ็นเขานะครับเพราะว่าเวลาปลาหมึกเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาจะหดตัวลงไปอีกนะครับหั่นเป็นชิ้นๆ นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเบสขอจัดการกับตัวคางปลาหมึกนี้ก่อนเนี่ยช่วงเอ็นๆเนี่ยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเพื่อนๆเริ่มแรกในขั้นตอนนี้นะครับเปิดไฟนะครับเบอร์แรงเลยนะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะครับขั้นตอนนี้เราจะทำให้ปลาหมึกสุกก่อนนะครับนะโดยวิธีการผัดนะครับวิธีการผัดนี้จะทำให้ปลาหมึกเนี่ยหอมนะครับนะแล้วก็ให้เขาคายน้ำออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการว่าทำยังไงกันเลยครับน้ำมันร้อนแบบนี้นะครับเราเอาปลาหมึกลงได้เลยเขาจะอร่อยกว่าการที่เราเอาไปลวกนะครับนะถ้าลวกเนี่ยความหอมของเขานะครับในตัวปลาหมึกเดี๋ยวจะหายไปนะครับนะเทคนิคคือเอามาผัดนะครับในสำหรับของตัวปลาหมึกนะครับนะอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะครับนะครับผัดกับน้ำมันไฟแรงเท่านั้นครับเร่งไฟขึ้นแรงเลยผัดตรงนี้ให้สุกสัก 40% นะครับเดี๋ยวไปสุกต่อในกระทะอีกนะครับให้เขาคายน้ำออกมานะครับเวลาผัดปลาหมึกเนี่ยน้ำจะได้ไม่จึ่งนองนะครับบางคนผัดเนี่ยปลาหมึกเนี่ยน้ำเยอะเกินไปจะทำให้ผัดกะเพราเนี่ยเสียรสชาตินะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าน้ำเขาจะเริ่มออกมานะครับอันนี้คือน้ำที่เป็นน้ำขาวนะครับนะเราผัดด้วยไฟแรงเลยนะครับไฟแรงเลยผัดตรงนี้3นาทีครับ
แล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นครับผัดชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเขาจะคายน้ำออกมาครับครบ3นาทีแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำเขาจะออกมาเยอะเลยนะครับให้เราปิดไฟแล้วช้อนขึ้นทันทีนะครับเพื่อไม่ให้ปลาหมึกเสียรสชาตินะครับถ้านานเกินไปเขาจะเหนียวและเสียรสชาตินะครับเพื่อนๆนะอันนี้คือเคล็ดลับนะครับในการทำปลาหมึกนะครับเท่านั้นน้ำตัวนี้ที่อยู่ในกระทะให้เราทิ้งไปได้เลยเราไปเททิ้งกันเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเปลี่ยนกระทะเป็นกระทะเหล็กสำหรับผัดนะครับเขาจะดุดันมากกว่านะครับทำให้การผัดพวกผัดเมนูผัดต่างๆเนี่ยเขาจะหอมเป็นพิเศษนะครับถ้าใช้กระทะเทฟลอนเนี่ยข้อเสียของเขาคือจะทำกับข้าวไม่ค่อยหอมนะครับสำหรับเมนูผัดเนี่ยเบสแนะนำให้ใช้เป็นกระทะเหล็กนะครับใครมีกระทะเหล็กแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับวันนี้แต่เบสมีไซส์ใหญ่หน่อยนะครับใส่น้ำมันลงไปได้เลยครับไม่ต้องรอให้น้ำมันเขาร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปได้เลยวิธีการเจียวกระเทียมแบบนี้นะครับจะช่วยให้ตัวกระเทียมเขาหอมเป็นพิเศษและน้ำมันที่เรามาเจียวเนี่ยจะเป็นน้ำมันกระเทียมอย่างดีเลยนะครับที่จะทำให้อาหารของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับสำหรับเมนูทำผัดกะเพราเจียวให้หอมเลยนะครับเร่งไฟขึ้นนะครับเพื่อนๆเตรียมแมสมาใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าทำผัดกะเพราเนี่ยค่อนข้างที่จะจามได้ง่ายนะครับนะเมนูผัดกะเพราปลาหมึกเนี่ยจะออกรสเผ็ดนิดนึงนะครับนะเพราะว่าตัวปลาหมึกเนี่ยค่อนข้างที่เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับความเผ็ดเนี่ยความเผ็ดความหอมเนี่ยจะไปดับกลิ่นของเขาได้ดีนะครับไม่ต้องรอให้กระเทียมเขาเหลืองนะครับใส่พริกของเราลงไปได้เลยนะครับ2สีนะครับแยกกันแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมว่าสีสันจะสวยมากๆเลยนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับนะที่เบสบอกว่าให้ตำแยกกันนะครับนะสีของเขาจะไม่โดดเกินไปนะครับนะจะอยู่ในลักษณะที่พอดีถ้าเพื่อนๆตำพริกเขียวกับพริกแดงด้วยกันเนี่ยเขาจะเละเลยนะครับนะจะเป็นออกดำๆนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ทำให้อาหารหน้าตาสีสันสวยงามนะครับไฟแรงสุดเท่านั้นนะครับขั้นตอนนี้นะครับไม่รอช้าใส่ปลาหมึกนี่เอาแต่ตัวลงไปนะครับน้ำไม่ต้องเอาน้ำที่ค้างอยู่เอาจริงไม่ได้เลยครับ ขั้นตอนนี้ปรุงรสครับซอสหอย2ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวครับไฟแรงสุดเลยนะเพื่อนๆซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลา1ช้อนชาครับซอสฝาเขียวครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนชาครับสุดยอดนี่ครับการผัดปลาหมึกที่ถูกต้องนะครับผัดกะเพราดูขั้นตอนนี้ได้เลยครับเติมน้ำลงไปนิดนึงครับได้ที่แบบนี้แล้วนะครับนะใส่ใบกะเพราไฮไลท์กับใบโหระพาของเราลงไปได้เลยครับสุดยอดเพื่อนๆผัดเลยครับดูวิธีการนี้ได้เลยนะครับนะการดำผัดกะเพราที่ถูกต้องนะไฟต้องแรงเท่านั้นนะครับไฟต้องแรงเท่านั้นผัดให้ตัวใบกะเพรากับใบโหระพาเขาจมลงไปนะครับนะถ้าเขาไม่โดนความร้อนถึงเนี่ยเขาจะดำนะครับนะอันนี้ควรความร้อนถึงแล้วปิดไฟทันทีครับตักเสิร์ฟได้เลยน่าทานไหมเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับสุดยอดเลยก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูกะเพราคางปลาหมึกนะครับแบบสูตรโบราณนะครับสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆความหอมนะครับแล้วก็ตัว
ปลาหมึกเนี่ยไม่เหนียวเลยนะครับเพราะว่าเบสผัดอ่ะไม่ถึง5นาทีนะครับผัดแป๊บเดียวเอาขึ้นเลยแล้วตัวน้ำของปลาหมึกเนี่ยเขาจะไม่ออกมาเยอะเพราะเราเอาไปผัดมาแล้วรอบนึงนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับสำหรับการทำเมนูปลาหมึกนะครับนะเพื่อนๆเอาสูตรนี้นะครับไปทำกับพวกปลาหมึกนะครับที่เป็นตัวปลาหมึกกล้วยนะครับหรืออะไรพวกนั้นก็ได้นะครับได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นตระกูลเดียวกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆนะครับแล้วไปปรับปรุงในการทำอาหารนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับนะเบลก็จะมาทำเมนูดีๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ